วันนี้เป็นนักประถมฤกษ์นี่มีดูเกมการชกแล้วก็มีความพึงพอใจแค่ไหนครับโอ้มีความใจมีความสุขในหัวใจคือแบบเกือบร้องไห้ครับคือแบบมากลับมาที่เมืองไทยไม่ได้คิดกลับมาอย่างนี้แล้วก็เราก่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้มวยไทยและประเทศเราด้วยให้แรงบันดาลใจ70ล้านคนให้ทุกคนดูรู้ทั่วโลกคนไทยเป็นยังไงประเทศเราเป็นยังไงสุดยอดยอดเยี่ยมและโปรแกรมของเราจะให้เรามีศักดิ์ศรีมากกว่าทั่วโลกทุกคนก็ทุกคนฝรั่งเข้าใจคนไทยมีฮีโร่แต่ประเทศเรามีรายการขนาดนี้ระดับโลก production value แล้วก็ถ่ายสด179ประเทศทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญมากทุกอาทิตย์ฝรั่งจะมองเราทั่วโลก you get the English Premier League ใช่ไหม50ปีเราตอนเราเด็กๆทุกอาทิตย์เราดูวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์ทั่วเอเชียแต่ไม่เคยมีบริษัทเอกจากเอเชียถ่ายสดทั่วโลกและมาจากเมืองไทยจากคนไทยและแฟนๆคนไทยผมมีแรงบันดาลใจเพราะว่าแฟนๆคนไทยมีชาตินิยมรักชาติแล้วก็รักมวยไทยรักฮีโร่ของเราอันนี้สำคัญมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากจากใจแบบพูดไม่ออกขอโทษภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่คือแบบเกือบร้องไห้เกือบร้องไห้ดีใจความสุขเยอะถามคุณชาตรีนิดนึงครับในรายการนี้ในวันนี้คู่ไหนที่โดยส่วนตัวคุณชาตรีรู้สึกว่าประทับใจมากสุดครับน้องโอ๋ครับอลาเบรดี้มันมากและโฟชัวทั่วโลกจะดูอีกอันนึงคืออัศกสารกับไทยลิสันมันมากจริงๆปกตินะวันลุมพินีค่าโบนัสเป็นหมื่นเหรียญนะไม่ใช่ห้าหมื่นผมแบบดูแบบต้องให้ต้องให้ห้าหมื่นสุดยอดและให้อยากเข้ามาขึ้นในวันจริงๆเพราะผมเข้าใจคือแบบฝันเขามาศึกษาอยากขึ้นไปวันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะคุยกับคุณสมัยแล้วมีโอกาสหรือเปล่ายังไม่รู้แต่จะถามครับผม54แมตช์วันนี้เปิดตัวไฟต์แรกเลยต้องบอกว่าสุดยอดดูเดือดเลยอีก53แมตช์ต่อไปนี่คุณจะตีหนักใจได้บ้างครับคนคาดหวังไว้เยอะเลยในการมาดูมวยที่ลุมพินีก็ 100% ฮะคือแบบทั่วโลกตอนเราจัดอยู่มันโทรทัศน์เรตติ้งมันแข็งแรงโซเชียลมันแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงในสนามแข็งแรงคิดดิอาทิตย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านที่เมืองไทยครับผม 8:00 น.มันเต็มเลยครับผมตกใจสิ่งที่อันนั้นกลัวมากคือแบบมาที่มีที่เมืองไทยแล้ว8:00 น.คือแบบไม่ว่าแฟนๆไม่ออกมาอาจจะนอนที่ไม่วันเสาร์ แต่ทุกคนออกมาแบบเชียร์ฮีโร่ของเราทุกกีฬานะกีฬาอื่นคนไทยไม่ใช่เป็น the best ทำไมเราเสียเปรียบว่าเราเล็กกว่าคนฝรั่งถ้าเกิดเล่นบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลเล่นอะไรเราไม่เสียเปรียบแต่ศิลปะการต่อสู้เราไม่มีเสียเปรียบเพราะว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ประเทศเราและผมอยากให้ทุกคนทั่วโลกเข้าใจนี้นี่เป็นมรดกไทยมรดกโลกผมถามคุณชาตรีนิดนึงครับมวยคู่แสนสิริกับคู่คอมบูทในความเห็นของคุณชาตรีมองว่าไงครับคือแบบผมดูรันการ์ดการ์ดสกอร์การ์ดแล้วก็มัน actually เสมอเป็น eventอันนี้เสมอใช่แต่เป็นเสมอแต่ในกฎหมายวันกติกาวันคือแบบตอนอยู่เป็นเสมออีเวนต์นะอยู่ต้องไปใครโดนน็อกใครโดนตกก็จะดาวหรือว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกถ้าเกิดไม่มีน็อกนะทำไมไม่มีน็อกจะเป็นใครแต่เข้าใจป่ะแต่ในเรฟเฟอรี่เดี๋ยวเขาจะออกมันเสมอมันจะชนะคนนับใช่ไหมครับชนะคนนับเป็นใช่ๆๆเพราะว่าสปอร์ตคาร์มันสปอร์ตคาร์เป็นอีเวนต์ครับเป็นดรอแล้วก็แต่ในวันไม่มีดรอไงเราต้องไปที่โอเคใครโดนน็อกหรือว่าอะไรน็อกดาวใช่ๆน็อกดาวคนอาการบาดเจ็บมากกว่าใช่ๆๆๆๆๆๆครับผมอันนี้ก็คือมีแต่เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเขาจะออกสกอร์ฟันสกอร์ให้ทุกคนดูให้ทุกคนเข้าใจสนุกมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมขอชาตรีมีอะไรฝากให้กับแฟนๆชาวไทยครับผมที่จะติดตามสำหรับวันลุมพินีในนัดต่อๆไปแค่
ขอบคุณมากทุกคนจับใจแฟนๆทั่วเมืองไทยและทั่วโลกคนไทยมาเชียร์ฮีโร่ของเราอันนี้สำคัญมากที่สุดเราก่อสร้างฮีโร่ระดับโลกทำไมอังกฤษมีเดวิดแบ็คแฮมและคนไทยไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมีเดวิดแบ็คแฮมของคนไทยยังไม่รู้ก่อสร้างโอ้อาจจะเป็นว่ารถถังว่าไม่รู้ยังนั่งยังนี่นะคือแบบในประวัติศาสตร์มวยไทยนี่เป็นวันแรกอย่างเดียวแต่นี่เป็นระดับโลกและเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเศรษฐกิจเมืองไทยทัวริสต์นักธุรกิจทุกคนจะสนใจมากกว่าเพราะทุกอาทิตย์เรามีโอกาสโชว์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็ดึงคนมาทัวริสต์แล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ให้ประเทศเราศักดิ์ศรีตอนคนไทยไปต่างประเทศไปฮอลิเดย์ Oh you from Thailand Oh I watch one room ที่นี่ every week เหมือนแบบเราดู EPL ทุกเสาร์ด้วยดูค่อยๆนะปีหนึ่งสองปีสามปีดูจะบูมทั่วโลกผมนี่มั่นใจมากครับผมอีกนิดนึงครับของกระหลังนะครับทางสื่อได้ข่าวว่าทางน้องโอ๋แล้วก็ทางคมเพชรรู้สึกว่าจะไปโรงพยาบาลตอนนี้ทางบอสพอจะรู้ไหมครับว่าอาการเป็นไงบ้างหรือความคืบหน้าเป็นไงบ้างโอ้โหไปโรงพยาบาลแล้วครับอ๋อแต่แข็งแต่ไม่มีอะไรแค่เข้าใจก็ไม่รู้อะไรเพิ่งเสร็จมีประชุมกับพนักงานที่นี่ผมเช็คประกันชัยด้วยนะโอ้สุดยอดจริงๆประกันชัยคือแบบอาวุธเขาพัฒนาขึ้น 100% มันไม่เคยหมัดอย่างนี้อ่ะหมัดแล้วก็หมัดหนักด้วยแล้วก็คือแบบไม่มีอะไรเลยโดนดีใจที่แบบประกันชัยกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดพูดตรงๆผมรู้สึกไม่ดีเขาใจแตกกับลาซีรีไงจำได้ไหมแล้วก็ผมโมโหนิดหน่อยเพราะว่าคือแบบคนไทยแตกไม่ได้นี่เป็นมวยไทยแตกได้ยังไงใช่ไหมยอมอย่างนั้นยอมแพ้ยังไม่ได้แต่วันนี้เขาโชว์โอเคเขาเป็นยังเป็นไฟเตอร์เป็นแชมป์โลกมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกในอนาคตนะมีโอกาสที่ไปใช่ใช่แล้วกลับไปคืนที่วันถ้าอย่างนั้นสำหรับอนาคตของทางด้านการฉายอ่ะต่อไปเนี้ยนับไฟต์ต่อไปเนี่ยทางบอสวางแผนไว้ยังไงครับก็ตรงคิดต้องคุยกับทีมเราแล้วก็วันที่28เดือนอาทิตย์หน้าผมจะเริ่มให้ไปทั่วประเทศเราให้เงินบริจาค10ล้านบาทอาทิตย์หน้าจากวันที่28ถึงวันที่2จะไปทั่วเมืองไทยอีสานบุรีรัมย์แล้วก็ไปใต้แล้วทั่วๆแล้วก็จะให้เงินบริจาคให้ค่ายเล็กๆแล้วก็จะให้ช่วยอุปกรณ์ใช่ทุกอย่างสปอร์ตแล้วก็นี่ก็ยังน้อยทุกปี10ล้านบาทยังน้อยผมจะให้เงินบริจาคให้ช่วยค่ายมวยให้มวยไทยกลับมากลายเป็นแข็งแรงเพราะว่าโควิดมันทำลายเยอะถ้างั้นรายละเอียดนะเหมือนประมาณกฎหรือกติกาในการที่จะให้ความช่วยเหลือค่ายต่างๆนั้นเนี่ยคร่าวๆเลยครับบอสพอจะมีไหมครับไม่เข้าใจหมายถึงว่าเคยถามที่คุณเป็นเขาเคยอธิบายให้ฟังแล้วก็ทางคุณชาตรีบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณเปรมกับคุณปลายอะไรอ่ะจำได้นะจากคำถามเดียวกันเข้าใจคือแบบทำไมเราทำไมผมจะให้เงินบริจาคเพราะว่าผมอยากช่วยค่ายเล็กที่สุดจนที่สุดจะให้ฟื้นกลับมาอันนี้สำคัญมากแล้วก็ไอ้เปรมกับปลายเขาเช็คกับกทท.ด้วยทุกคนและอันไหนค่ายเราน่าจะให้เงินบริจาคเพราะค่ายใหญ่มันเขารวยแล้วก็เขามีนักมวยในวันใช่ไหมแล้วเขาได้เงินเยอะแต่มันไม่พอเราต้องช่วยคือแบบทุกคนรู้ทุกคนคนที่รู้ผมนะผมเป็นคนที่เคยเป็นคนยากจนด้วยผมอยากช่วยคนยากจนที่ประเทศเราให้ก่อสร้างส่วนตัวและกลายเป็นอะไรสำคัญมากที่คือแบบไม่แฟร์คือแบบประเทศเรามี70ล้านคนแต่มีกี่คนเป็นคนยากจนมันไม่แฟร์และผมอยากช่วยจริงๆจริงใจช่วย
ผมเคยเป็นอย่างนั้นด้วยฮะขอคนนี้ถามนิดนึงครับเรื่องของที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเพรสที่ประมาณแบบดีใช่ไหมเรื่องของที่คุณชาดีมการเรื่องของเวิร์กการปี16คนสุดท้ายคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่ค่อนข้างโอเพนเวทเป็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะมีความคืบหน้าคนที่แรกคนที่แรกยังไม่บอกใครแต่รู้ออกข่าวตอนนี้ก็ได้เอาซินสบุตรคนไทยคนที่แรกในแกรนด์ปรีผมยังไม่บอกซินสบุตรนะออกข่าวได้ The first person in the 16 man Grand Prix ซินสมุทรโอเคแต่ค่อยๆนะเพราะว่าเราจะเราตอนนี้แต่ทั่วโลกเราแล้วก็ค่อยๆออกข่าวแล้วก็ตอนเสร็จแล้วโอเคจะโชว์ the bracket ภาษาไทยไหมตารางครับใช่ผมเห็นมีโอเวอร์ลีนโอเวอร์ลีนอ๋อเข้ามาที่ impact ใช่ไหมเขาสนใจแต่คือแบบเขาสายมาหรือยังครับเซ็นสัญญาไม่ยังใช่ไหมครับที่ได้ข่าวกันขอคำถามนะครับเอ๊ะผมได้ข่าวที่สแตมได้โบนัสใช่ไหมครับ50,000 เหรียญแล้วคู่ต่อสู้ของสแตมครับมีข่าวว่าคือในโลกโซเชียลครับก็เชียร์อยากให้ตัวน้องเขาได้ด้วยคู่ต่อสู้ของสแตมครับไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่เป็นไรคือแบบผมเซอร์ไพรส์ทุกคนคือแบบจำไม่ได้ไฟสองผมออกสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ให้หน่อยเมื่อกี้ใช่50,000ทุกคนอันหน้าคนเกือบใช่ทุกคนเดินเข้ามาที่นี่เลยไม่ได้เห็นว่าให้เข้าใจกับซูเปอร์เกอร์นี่มองว่าไงครับเขามีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกแล้วทุกคนนะใจ 100% ไม่กลัวอะไรอาวุธคมมากแล้วก็แม่ไม้มวยไทยสูงมากเขาเป็นและมวยยาวด้วยสูงยาวมากนี่กินยากไม่มีใครสู้อันนั้นมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกแต่เขาต้องตั้งใจโฟกัสว่าเขาเปลี่ยนจากการต่อยพอดีตอนแรกเป็นมวยไทยเนาะแล้วสลับมาเป็นคิงบ็อกซิ่งใช่อาจจะปรับตัวนิดนึงแต่ได้เปลี่ยนนิดนึงแค่ขอบคุณมากแฟนๆคนไทยทั่วโลกที่ทีมเมืองไทยและทั่วโลกขอบคุณมากจากใจขอบคุณมากจริงๆพูดไม่ออกมากกว่านั้นคือแบบไม่ได้คิดว่าผมจะกลับมาขนาดแบบนี้ตอนผมมาออกประเทศเมืองไทยตอนผมหลายปีก่อนผมเป็นคนจนทิ้งพ่อทิ้งครอบครัวไม่มีอะไรแต่ผมนึกว่าผมออกจากประเทศไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วกลับมาอย่างนี้แบบขอบคุณมากจริงๆแฟนๆทั่วประเทศคนไทยผมรู้สึกก็รักชาติทุกคนรู้แต่ผมจะสู้ 100% ให้ประเทศเรามีศักดิ์ศรีทั่วโลกแล้วก็ให้เข้าใจคนไทยสุดยอดขนาดไหนขอบคุณครับขอบคุณครับ